หนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้คุณดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่รู้ตัวนั่นก็คือการที่คุณอยู่ใกล้คนที่คิดลบพูดลบการที่คุณอยู่ใกล้กับคนที่ช่างนินทาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขานินทาไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยแต่การที่คุณอยู่ใกล้พวกเขาและฟังเรื่องราวที่พวกเขาพร่ำบ่นนินทาเติมเสริมแต่งจนเกิดเป็นก้อนอารมณ์ความรู้สึกจนจากเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้คุณดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตแบบที่คุณก็ไม่รู้ตัวฉันเป็นคนดีฉันคิดดีฉันทำสิ่งดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าฉันดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตมันเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบกับชีวิตคุณโดยตรงเลยนะคะเพราะจักรวาลไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณกำลังฟังเขามันไม่ใช่ตัวคุณคุณไม่ได้เป็นคนไม่ดีคุณไม่ได้คิดไม่ดีแต่คุณกำลังฟังเรื่องนั้นกำลังฟังคนสุมไฟกำลังฟังคนพ่นลบๆใส่จักรวาลนึกว่าคุณชอบเหมือนกันจักรวาลนึกว่าคุณปรารถนาเช่นนั้นจักรวาลนึกว่าคุณก็อยากได้เรื่องราวแบบนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาหูไปฟังเอาใจไปแตะเรื่องเหล่านั้นจะถูกซึมซับและหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณโดยอัตโนมัติและนี่คือกฎสัจธรรมและนี่คือความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และคุณก็รู้ค่ะเพราะในชีวิตเราตกหลุมนี้เราตกหล่มนี้เราเจอทางแยกนี้มากี่ครั้งในชีวิตของเราแล้วมันจริงทุกครั้งเลยว่าในไม่ช้าพอเราฟังเรื่องลบๆพอเราฟังคนหนึ่งพูดถึงคนหนึ่งแล้วฉับพลันทันใดที่เราเอาความรู้สึกของเราไปเกาะจับหรือแม้กระทั่งเราร่วมแสดงความคิดเห็นนั่นยิ่งแล้วใหญ่หรือแม้แต่เราร่วมโหมไฟด้วยหรือแม้แต่เราร่วมความรู้สึกตรงนั้นแหละค่ะที่เป็นจุดที่ดึงดูดที่รุนแรงที่สุดค่ะอีกไม่ช้าไม่นานเมล็ดพันธุ์ใดก็ตามที่ถูกเพาะไว้เมื่อได้การรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยในทางนั้นย่อมเติบโตและเกิดผลลัพธ์งอกงามไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตของเราค่ะเราห้ามปากใครไม่ได้และเราห้ามให้คนคิดลบไม่ได้เราห้ามให้คนนินทาไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์หยุดยั้งทุกอย่างไม่ให้เข้ามาในโลกของเราได้ค่ะสิ่งที่เราเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้วันนี้มันจะเกิดผลลัพธ์ในวันหน้าอย่างแน่นอนค่ะคุณจะต้องมีสติแล้วสะกิดตัวเองถามว่ามันคุ้มหรอที่คุณจะเอาชีวิตของคุณไปเป็นหนึ่งในตัวละครหรือตัวประกอบฉากในเรื่องราวลบๆแค่ช่วงหนึ่งเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของเขาแต่มันเกิดผลลัพธ์มหาศาลที่จะทำให้คุณดึงดูดเรื่องราวลบๆเรื่องราวร้ายๆแบบเดียวกับเรื่องราวที่คุณได้ฟังอยู่ตรงนั้นมันคุ้มเหรอและคุณอยากจะบอกคุณทุกคนเลยนะคะว่าจงรักษาสภาวะความยอดเยี่ยมจงรักษาสภาวะความดีงามของชีวิตเราเอาไว้ค่ะชีวิตเรายังต้องเดินทางอีกไกลค่ะเสียเวลาแวะพักข้างทางแต่มันทำลายชีวิตของเราเสียเวลาหลงฟังนิดนึงแต่มันบั่นทอนเวลาสำเร็จในชีวิตของเราที่เราจะต้องไปถึงเป้าหมายอย่าลืมนะคะเรามีคุณพ่อคุณแม่เรารออยู่เรามีลูกเรารอเราอยู่เรามีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตเราและคนที่เรารักรอเราอยู่ไปถึงจุดนั้นปกป้องดูแลมีเกาะคุ้มกันภัยให้กับตัวเองนี่แหละค่ะสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งสาเหตุที่หลายๆคนไม่เข้าใจดูแลตัวเองให้ดีดูแลสภาวะความยอดเยี่ยมในชีวิตคุณให้ดีด้วยรักสวัสดีค่ะ